็นผีที่ตายไปแล้วหรือว่าคนผีผีจริงๆผีที่หลอกคนรู้ว่าพี่จอนเนี่ยเขาแกล้งหลอกพวกพี่เล่นไม่ใช่จอนแน่นอนที่หอนั่นมีผีจริงๆลุงเพียนแกเล่าพวกเราฟังว่าลูกสาวเจ้าของบ้านกินยาฆ่าตัวตายก่อนที่จะเอาบ้านหลังนั้นมาทำเป็นหอพักแล้วผู้หญิงที่ตายก็ชื่อจุ๋มคนเดียวกับที่จอนลงไปหาที่ห้องเล็กหลังหอพักเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะบ้านหลังน่าดูเก่าแก่น่ากลัวบริเวณก็ดูทึมๆคลึ้มๆไม่น่าอยู่ในระยะหลังเนี้ยพี่จอนก็ดูหน้าดำหมองค้ำไปถ้าอย่างนั้นพี่จอนอาจจะถูกอำนาจผีจุ๋มสิงอยู่พวกเราลงความเห็นกันว่าควรย้ายไปที่อื่นแต่จอนก็ไม่ยอมย้ายก็เลยมาบอกให้โอรู้ไว้พวกพี่อย่าทิ้งพี่จอนนะอยู่เป็นเพื่อนพี่จอนก่อนเถอะอยู่แล้วจะเอาอะไรไปสู้กับผีมันผมจะพาพวกพี่ไปหาอาจารย์ดีที่เก่งเรื่องปราบผีเอาดีไปสู้กับผีอะไรกันเนี่ยโอเอามาให้พี่ทำไมอ่ะของศักดิ์สิทธิ์เอาไว้คุ้มครองป้องกันอันตรายไอ้พวกนั้นคงมาเล่าเรื่องบ้าๆให้โอฟังละสิไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยทีเดียวนะเพราะในโลกเนี้ยมันจะมีสิ่งได้รับแอบแฝงอยู่เดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวนอกโลกกันแล้วโอก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ยังหลงเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอีกเหรอบางครั้งอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องพึ่งไสยศาสตร์เพราะมนุษย์ยังเชื่อว่าเป็นสิ่งได้รับโอ้โหจะให้พี่สมลูกประคำอย่างนี้เหรออายเพื่อนเขาแย่เอาไว้ใส่ในเวลาที่อยู่หอก็ได้จะได้รู้ว่าไสยศาสตร์มีจริงหรือเปล่าตกลงพี่จะลองดูวันนี้ไม่ได้เรียนใช่ไหมไปดูหนังรอบบ่ายกันนะโอ้ตกลงค่ะงั้นพี่รอเดี๋ยวโอขึ้นไปบอกตุ่มก่อนจุ๋มจุ๋มเป็นไรไปอ่ะทำไมมองผมอย่างนั้นผู้ชายกะล่อนเชื่อใจยากกลางวันทำไปอีออกกับอีกคนนึงกลางคืนทำหน้าเซ่อมาหาจุ๋มจุ๋มเข้าใจผิดแล้วโอ๋กับผมเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรเลยเถอะจากที่จุ๋มคิดไม่มีอะไรกันแต่พอเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำนี่แหละคนไม่มีอะไรกันโธ่จุ๋มผมงงไปหมดแล้วจุ๋มรู้ได้ยังไงอ่ะผมไม่เคยทำอะไรให้โอ๋เลยสักนิดนี่แหละผู้ชายจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่มีทางรับล่ะเขากล่าวหาว่าจุ๋มเป็นนางผีร้ายเอาลูกอะไรก็ไม่รู้มาให้แขวนคอก็คุณลิงก็จอรีบรับผู้ชายนี่นะอ๋อลูกประคำเนี่ยเหรอถอดออกก็ได้ถอดออกพอรับหลังจุ๋มก็ใส่ใหม่แหมจุ๋มเนี่ยรู้หมดทุกอย่างแล้วจุ๋มจะให้ผมทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าจอรักจุ๋มจริงจอกล้าเอาทิ้งไหมล่ะเห็นมากพอเอาก็จริงๆก็ไม่กล้าทิ้งกล้ากล้าสิผมกล้ามากผมไม่มีพันธะกับใครนอกจากจุ๋มตื่นเต้นมากเลยค่ะจอนตัวร้อนจ้ะร้อนทั้งตัวร้อนทั้งใจอยากได้ไอเย็นของจุ๋มมาผ่อนคลายความร้อนของผมบ้างจำได้หรือยังลุงเพียนคุณวันวิภาคนคุณอย่าทำผมฉันไม่ทำอะไรลุงหรอกถ้าลุงไม่เอาเรื่องของฉันไปเล่าให้พวกที่เช่าหอฟังจำเอาไว้ถ้า
ถ้ายังไม่อยากตายอย่าเปิดเผยเรื่องของฉันเด็ดขาดคุณตุ้มอย่าทำพ่อผมกลัวเท่าๆช่วยเพี้ยนดีเถอะให้ยายข้าเจ็บด้วยโอ้โห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 เหงื่อแตกเชียวเปล่าอากาศมันร้อนนะจุ๋ม
น่าสงสารจังมาจงจะเช็ดเหงื่อให้เอ๊ะจอนวันนี้เป็นไรอ่ะลุกลิกชักกลเปล่าอากาศมันร้อนก็เลยหงุดหงิดนิดหน่อยเข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะจอนจงจะทำให้หายหงุดหงิดป่าจุ๋มจอนไม่ไว้ใจจุ๋มใช่หรือเปล่าเพ่งที่องค์พระนี่เพ่งมาเพ
เอ้าว่าไงแล้วห้องจริงไม่ใช่ห้องปลอม